ผู้ให้บริการการจ่ายเงินสไตรเตรียมหยุดรองรับบิตคอยน์ผู้ให้บริการด้านการจ่ายเงินนำสไตรออกมาประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าพวกเขาจะหยุดรองรับบิตคอยน์ในการเป็นช่องทางการจ่ายเงินในเดือนเมษายนนี้นายทอมคาโลหรือผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ของสไตรได้เขียนในบล็อกของบริษัทว่าจะไม่มีบริการให้บริการรองรับบิตคอยน์อีกต่อไปโดยวันสุดท้ายนั้นคือวันที่23เมษายน2018นี้ก่อนหน้านี้สไตรเริ่มให้บริการรองรับบิตคอยน์เมื่อปี2015ซึ่งมีขึ้น1ปีให้หลังจากที่พวกเขาทำการทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วโดยในขณะนั้นผู้ใช้งานในประเทศกว่า60ประเทศสามารถที่จะจ่ายบิตคอยน์ผ่านสไตรได้โฆษณาที่คุณอาจสนใจอย่างไรก็ตามปัญหาด้านความนานในการทำธุรกรรมอัตราความล้มเหลวในการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมที่พุ่งสูงขึ้นของบิตคอยน์ส่งผลทำให้สไตรต้องออกมาหยุดรองรับการใช้งานของเหรียญดังกล่าวเขียนโดยนายคาโลเขายังกล่าวต่อว่าเพราะว่าสิ่งนี้เราจึงเห็นความต้องการในการใช้บิตคอยน์จากลูกค้าของเราที่ลดลงและรวมถึงภาคธุรกิจที่รับบิตคอยน์ผ่าน STRIPE ก็มีอัตรารายรับที่ลดลงเช่นกันโดยหลักๆแล้วอัตราการใช้บิตคอยน์นั้นดูเหมือนว่าจะน้อยลงเรื่อยไมยาโมกแม้ว่าสไตรจะหยุดให้บริการบิตคอยน์แล้วแต่พวกเขาก็ยังคงมีแนวคิดที่ดีต่อไครโตเคอเรนซีในภาพรวมนายคาโลกล่าวว่าการให้การรองรับเหรียญอื่นๆจะมีขึ้นในอนาคตก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มด้านวิดีโอเกมอันโด่งดังนามสตรีมก็ประสบปัญหาดังกล่าวกับบิตคอยน์เช่นกันจนส่งผลทำให้พวกเขาต้องหยุดให้การรองรับการจ่ายเงินผ่านบิตคอยน์และยิ่งไปกว่านั้นปัญหาด้านความผันผวนของราคาก็ส่งผลทำให้ทางบริษัทต้องรับมือกับมันอย่างยากลำบากด้วยเช่นกันที่น่าสนใจคือนายคาโลกล่าวว่าทางสไตรนั้นกำลังให้ความสนใจกับเหรียญไครโตเคอเรนซีที่มีชื่อว่าสเตลลาเน็ตเวิร์กอยู่ในขณะนี้พวกเราอาจจะให้การรองรับเหรียญสเตลลาที่พวกเราให้เงินลงทุนไปถ้าหากว่าอัตราการใช้งานของเหรียญดังกล่าวมีการเติบโตขึ้น